คุณผู้ชมครับสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีแนวคิดการออกแบบและก่อสร้างโดยเน้นความสมพระเกียรติตรงตามโบราณราชประเพณีและคติไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยจะถือเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสุดวิจิตรและยิ่งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จนะครับในเดือนกันยายนนี้ไปติดตามกันเลยครับแบบจำลองพระเมรุมาตร3มิติทรงบุกสบก9ยอดสูง50เมตร49เซนติเมตรนี้ออกแบบตามหลักโบราณราชประเพณีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และความเชื่อตามคติไตรภูมิคัมภีร์พุทธศาสนาในเรื่องของภูมิจักรวาลซึ่งมีลักษณะเป็นที่ประทับของเทวดานำมาสู่การออกแบบพระเมรุมาตรเป็นเขาพระสุเมนและสัตตบริพันธ์เพื่อส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนสมมุติเทพสู่ทิพยวิมานนับเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีโดยพระเมรุมาตรมีชั้นเชิงกลอน7ชั้นผังพื้นที่โดยรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ60เมตรมีบันไดทั้ง4ด้านฐานยกพื้นสูงมี3ชั้นชั้นบนที่มุมทั้ง4ประกอบด้วยสร้างบุกสบกมีชั้นเชิงกลอน5ชั้นสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฐานชั้นที่2ประกอบด้วยซุ้มทรงบุกสบกรูปแบบเดียวกันรวมถึงพระเมรุมาตรทรงบุกสบกนับรวมได้ทั้งสิ้น9ยอดสื่อถึงรัชกาลที่9ด้านการออกแบบภูมิทัศน์ในช่างได้ออกแบบศิลปกรรมรอบอาคารประกอบด้วยฉัตรเทวดาสัตว์หิมพานต์งานเขียนฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสมพระเกียรติอีกทั้งโดยรอบพระเมรุได้จำลองสระน้ำสี่มุมพร้อมกังหันชัยพัฒนาและเครื่องดันน้ำนอกจากนี้ภายในอาคารบริเวณที่ตั้งของพระเมรุมาตรยังมีการออกแบบพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งจะเป็นอาคารชั้นเดียวยกฐานสูงตั้งอยู่กึ่งกลางด้านที่ตะวันตกของพระเมรุมาตรสำหรับเป็นที่ประทับและบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีและเป็นที่สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีประมาณ 2,800 ที่นั่งขณะที่บริเวณท้องสนามหลวงในพระราชพิธีจะสามารถรองรับประชาชนได้ถึง 7,400 คนซึ่งจะเริ่มสร้างหลังวันที่10มกราคมแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2560ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมปีเดียวกันทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ดำเนินการโดยเน้นแนวคิดอย่างแรกคือสมพระเกียรติสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์ตรงตามหลักราชประเพณีโบราณสมัยรัตนโกสินทร์และตรงตามคติไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมมุติเทพ